สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดฟักทองหมูไข่เค็มนะคะฟักทองหมูไข่เค็มฉบับคนอยู่หอฉบับเด็กหอเริ่มจากเราก็ต้องหั่นฟักทองนะคะให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้แล้วก็มีหมูนะคะมีไข่เค็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะคะโอเคตอนนี้เราก็ตั้งกระทะให้ร้อนน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ฟักทองกันก่อนนี่เดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองไปก่อนนะคะฟักทองจะสุกยากกว่านิดนึงก็ต้องใส่ฟักทองก่อนโอเคใส่ฟักทองไปแล้วก็ผัดนะคะผัดให้พอสุกนิดนึงพอฟักทองเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปผัดนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาเราจะใส่ไข่เค็มไข่เค็มลงไปแล้วไข่มันแข็งมากเลยอ่ะเพราะมันเลยเวลาที่จะทอดแล้วมันต้องเป็นไข่ต้มแล้วนะคะใส่ก็แล้วแต่ใส่กี่ฟองก็แล้วแต่นะคะไปปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวผัดให้สุกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใส่จานได้เลยหมูผัดฟักทองไข่เค็มนะคะสูตรมั่วๆค่ะมีอะไรในตู้เย็นเราก็เอามาทำเรียบร้อยรสชาติก็จะเค็มนิดนึงหวานนิดนึงออกมันๆหวานๆเค็มๆกลมกล่อมนะคะน่ากินมากโอเคเดี๋ยวไปกินกันค่ะทีใส่จานแล้วน่ากินมากนี่ไข่เค็มนะคะนี่ไข่เค็ม